สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกานะคะด้านกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นได้นำผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ายศรีหราชเดโชชัยและผลผลิตจากโครงการทหารพันดีในรูปแบบรถปันสุขเคลื่อนที่ค่ะออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายช่วงโควิดระบาดและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายและครอบครัวกำลังพลในสังกัดแต่ร่วมการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายศรีหราชเดโชชัยและผลผลิตจากโครงการฐานพันดีก่อนที่จะจัดขึ้นรถในรูปแบบรถปันสุขเคลื่อนที่ขับออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19